เดี๋ยววันนี้เรามาเปลี่ยนยางรองหม้อน้ำนะครับตัวบนนะมันแข็งแล้วนะครับมันเสื่อมสภาพแล้วอันนี้ก็คือตัวที่เราสั่งมาครับชิ้นละ60บาทเท่านั้นนะครับไม่แพงเลยนะมาป่ะลองดูทีนี้เดี๋ยวถอดอีก3ตัวนี้นะครับหลุดเลยนะครับนี่คือสภาพของยางเก่านะนี่เสื่อมอายุแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราลองมาดูยางตัวใหม่นะเปรียบเทียบกันดูตัวใหม่ตัวเก่านะครับมาใส่กันเลยวิธีการใส่ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับนี่ก็จะประมาณนี้ครับแค่นี้หลังจากวางน็อตเสร็จแล้วนะครับก็จะฉีดตัวสเปรย์หล่อลื่นนิดหน่อยนะครับทีนี้เราก็ขันเก็บงานได้เลยนี่คือยางที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับนี่ของเดิมนิ่มๆนะครับล็อกหม้อน้ำแน่นๆนะก่อนหน้านี้มันจะโครงๆหน่อยนะครับดูสินี่ชิ้นละ60บาทครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้เจ้า ACV 30นะครับฝากไปด้วยไปละ